ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแผน532คล้ายๆแผนเดิมนะแต่ว่าจะเน้นไปทางด้านเกมรุกที่แน่นมากขึ้นที่ดีมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าเนาะนะฮะนี่เลย532นะครับมีนักเตะตัวใหม่ที่ผมเสริมเข้ามาด้วยนะก็คือดิคาโดกาก้าเนี่ยคนนี้นี่วิ่งเร็วมากนะฮะวิ่งเร็วโคตรคุณบ้านี่วิ่งเร็วชิบหายนะฮะแต่ข้อเสียคือมีความอึดมันต่ำไปหน่อยนะต่ำไปนิดนะถ้าเกิดว่าความอึดสูงกันน่าจะดีหน่อยนะฮะนี่ผมลงทุนเพิ่มความอึดบวก5เลยนะนะครับนี่ความอึดถึงระดับ5ทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับแผนนี้นะฮะเพลย์เมคเกอร์หลักๆเลยคือลิทมาเน่นริเบรี่ดิมาเรียกาก้าและโรนัลโดนะครับตำแหน่งตั้งแต่ลิฟต์มาเล่นขึ้นไปนี่คือคีย์สำคัญทั้งหมดนะฮะแต่สำคัญที่สุดจริงๆจากที่ผมลองเล่นดูนะฮะขาดไม่ได้จริงๆก็คือตำแหน่งลิฟต์มาเล่นนะฮะคือผมหาตัวแทนลิฟต์มาเล่นไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือก็ลองหาหลายคนนะอย่างมาโกร้อยก็คือต้องมีความเร็วสูงฮะมาเล่นตำแหน่งเนี้ยมีความสูงแล้วก็มีความเร็วด้วยนะฮะแล้วก็ต่ำก็ต้องขอมีความแข็งแกร่งอ่ะต้องมีความแข็งแกร่งด้วยนะฮะถึงจะเล่นได้นะฮะอย่างมาโกร้อยกับลิทมาเน่นนี่ก็แจ่มจริง2คนเนี้ยผมเอามาโกรอยมาเล่นได้นะมาโกรอยก็เล่นได้เหมือนกันลองเล่นดูนะครับเพราะว่าผมลองเล่นแล้วบวก5มาโกรอยนี่โหดมากเล่นได้แม้กระทั่งปีกนะฮะปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเลยเพราะว่าซ้ายก็เท้าซ้ายเขาเปิดเข้ามาได้นะเพราะว่าเขาซ้ายก็4เหมือนกันนะกาก้าโรนัลโดรู้สึกว่าดิมาเรียนี่จะเปิดขวาห่วยมากนะฮะผมลองเปิดบล็อกเข้าในแล้วก็เปิดแบบขวาให้ริเบรี่อย่างเงี้ยมันเปิดไปนู่นนะโอ้โหเลยริมเส้นนู่นนะหายเลยจบนะฮะอย่าจะลองนะนักเตะที่แบบเท้าที่ไม่ถนัดแบบวิกฟูดไม่ดีอะวิกฟูดนะถ้าวิกฟูดไม่ดีก็อย่าลองนะฮะไม่โอเคแนะนำเลยนะฮะโอเควันนี้นี่เล่นได้สองเท้าอยู่แล้วนะฮะลามอสก็จริงลามอสควรจะซ้าย4ด้วยซ้ำนะเห็นลามอสที่เล่นดีมากเลย4โอเคก็ประมาณนี้นะครับตำแหน่งการจะนับไปก็พุ่งใส่ประตูนี่ก็โอเคแล้วแหละนะบอกตรงพุ่งใส่ประตูนี่ก็ดีแล้วแหละก็คือเป็นผู้รักษาประตูที่มีส่วนสูงนะฮะตามนั้นแล้วก็พวกเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเดิมคู่เดิมเลยนะฮะแต่ผมเปลี่ยนจากดิสไตเนอร์เป็นลามอสเพราะอะไรถึงเปลี่ยนเพราะลามอสรู้สึกว่าดิสไตเนอร์นี่ยังเล่นเกมรับไม่ดีเท่าที่ควรนะนะฮะก็เลยใช้ลามอสมาเล่นเลยเป็นลามอสที่เป็นฉบับเซนเตอร์แต่ว่าเอามาเล่นแบ็กได้เนี่ยโหจริงนะลองดูสวัติชนี่ก็ดีอยู่แล้วนะสมอลลิงมารินี่ก็เล่นกลางเป็นเซนเตอร์อะไรได้ดีแล้วนะฮะลองเล่นดูได้เหมือนกันนะหมดมากนะครับส่วนกองหน้าก็จากสไตล์หม่งตัวนึงสไตล์อะไรนะหม่งตัวนึงสไตล์วิ่งตัวนึงกลายเป็นสไตล์วิ่ง2คนเลยแล้วก็หม่งได้ทั้งคู่ด้วยซ้ำนะโดก็หม่งได้กาก้าก็หม่งได้จริงกาก้าควรจะสูงสัก186นะถ้าเป็นสารผมถือว่ามันเตี้ยไปหน่อยนะจริงๆแล้วแต่ก็ได้แหละไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสูงอะไรมากมายแต่ว่าบางทีเจาะไม่เข้าจริงก็ใช้ลูก้าโทนี่ได้นะครับเพอร์เตอร์รอยแล้วแวนนี่ผมไว้เป็นประตูสำรองเวลาวิ่งข้างๆอะไรพวกนั้นถึงจะโอเคสำหรับเดนอแวนนะครับก็ประมาณนี้เนาะต่อไปลูกศรเกมลูกเกมรับนะฮะแบบนี้เลยนะฮะมันจะเน้นเกมรับมากขึ้นนะแล้วก็บุกก็ฟุนโดบุกมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปีกพวกนี้บุกสูงนะฮะประมาณนี้เลยส่วนที่ของทีมก็5 3 2นะฮะความเร็วเกมนะจะเน้นค่อนข้างเน้นเกมบุกมากขึ้นเห็นไหมความเร็วเกมสูงขึ้นนะฮะโยนยาวมากขึ้นหายสระก็เยอะอะไรพวกเนี้ยใช้แผนนี้ตัวเดียวเลยไม่มีใช้ตัวอื่นเลยคือตัวนี้ตัวเดียวล้วนๆนะฮะแต่ระหว่างที่ผมเล่นไปด้วยอ่ะคือเวลาเมื่อไหร่ก็ตามนำ 1-0 แล้วผมจะไม่ตั้งรับนะจะดำเนินการบุกต่อไปเลยโดยการกดมาตรฐานเพิ่มขึ้นนี่แหละแล้วก็ก็ดีอ่ะมันรู้สึกว่าบุกเพลินขึ้นนะฮะก็ลองใช้ดูนะฮะโอเคสำหรับแผนก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรอธิบายแล้วแหละนะครับเพราะว่าก็อธิบายไปเยอะแล้วคลิปสอนก็เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากอธิบายก็อธิบายให้ได้นะลองคอมเมนต์ดูใต้ล่างแล้วกันนะครับว่าอันไหนดีไม่ดียังไงนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะฮะว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะนะครับเกมรับก็แน่นอนแบบสไตล์เพลซิ่งนะฮะการที่แบบหลักของการปรับแผนนี้เลยก็คือการส่งบอลความเร็วเกมนะมันจะวิ่งหาช่องได้แบบมันมากบอกเลยส่งบอลด้วยมันจะวิ่งหาเดี๋ยววิ่งกันแบบแหลกลานนะปึ๊บปับปับฟุบฟับตุ่มมันบอกเลยนะฮะโอเค
นะครับสำหรับใครที่สนใจจะเข้าคลับนะนะฮะเข้าคลับก็สมัครได้เลยนะฮะกดสมัครให้เฉยนะฮะตอนนี้ไม่มีใครสมัครเลยมีแค่30คนเองนะฮะใครสนใจสมัครก็สมัครได้เลยนะแต่เวลามีคนสมัครปุ๊บผมก็จะกดจัดการให้นะฮะไม่มีใครอยู่ในรายชื่อยังไม่มีใครสมัครเลยนะฮะเพราะงั้นก็สำหรับใครที่ว่างๆหน่อยก็กดสมัครได้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับมาอยู่ก็จะมีพวกหลายอย่างให้ทำนะฮะสิ่งก่อสร้างขับอะไรพวกนี้ผมก็จะจัดการให้นะฮะการฟื้นฟูนักเตะเนี่ยนะฮะเลเวล4เลยด้วยซ้ำนะผมจ้างไว้ก่อนเลยนะ2-3ครั้งใช้ได้3ครั้งไอ้ทุกศรที่มันเป็นหัวขึ้นหัวลงหรือว่าไอ้ข้างๆเป็นสีฟ้าๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้ทั้งหมดนะฮะผมจะมีแค่3คนนะฮะที่ได้แต่ละครั้งแต่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมบริจาค กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาพัฒนาเรื่อยๆนะฮะอย่างบางพันนักเตะผมนี่ก็บางพันนักเตะไหนเนี่ยก็พยายามหานักเตะดีๆมาให้เรื่อยๆนะฮะอย่างมูรุชิตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะได้ตัวดีๆมาหลายคนแล้วเหมือนกันมูรุชิก็ได้มาแล้วนะฮะก็พยายามหาเหมือนกันนะฮะสำหรับใครสนใจนะฮะอย่าลืมกดสมัครด้วยนะครับผมส่วนอีกอย่างนึงฮะอย่างนึงก็เป็นอะไรนะ Twitch ฮะใครสนใจที่เข้ามาชมการถ่ายทอดสดในการจะเตรียมแผนรีวิวในแต่ละครั้งหรือว่าบางทีก็จะไม่แต่ว่าบางทีก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่แบบนี้แหละนะฮะใครสนใจไม่ใช่มีแค่ FIFA นะมีเกมอื่นด้วยฮะก็ว่างก็มากด follow กันได้นะฮะก็จะมีเกมใหม่ๆให้ท่านดูนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งรีวิวแผนใน Twitch เองก็มีเหมือนกันนะฮะก็ลองดูกันได้นะครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ